ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ฟูนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนเกี่ยวกับการบันทึกเสียงนะครับวันนี้ผมอ่านพระคัมภีร์1ข้อนะฮะโดยใช้รูปภาพเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ใช้เพลงบรรเลงนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะถ้าเกิดเราได้เห็นนะครับนี่เป็นงานที่ทำไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นตัวอย่างเดี๋ยวผมจะเปิดให้เราฟังก่อนนะครับเราลองฟังดูก่อนนะฮะพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อที่19กล่าวว่าและเมื่อทอดพระเนตรไปทรงเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางก็ทรงดำเนินเข้าไปใกล้เห็นต้นมะเดื่อนั้นไม่มีผลมีแต่ใบเท่านั้นจึงตรัสกับต้นมะเดื่อนั้นว่าเจ้าจงอย่าผลิผลอีกต่อไปทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปโอเคนะครับนี่คืองานที่ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เอ็กซ์พอร์ตออกไปนะครับเพียงแต่ว่าผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับจะเห็นว่าเรามีทั้งรูปภาพเห็นไหมฮะรูปภาพผู้หญิงที่นั่งถือแก้วกาแฟกำลังอ่านพระคัมภีร์อยู่นะครับเรามีเส้นสีเขียวด้านล่างสุดนี้เป็นเพลงบรรเลงนะครับที่เราดาวน์โหลดนะครับมาใช้นะครับแล้วก็สีม่วงอันนี้ก็เป็นการบันทึกเสียงอ่านพระคัมภีร์นะครับก็ใช้โปรแกรม KineMaster บันทึกเหมือนกันนะครับเรายังมีหัวข้อที่เราพิมพ์นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อที่19แล้วก็ผมมีการนะครับ copy นะครับจากพระคัมภีร์ออนไลน์นะฮะเราไม่ต้องพิมพ์เองนะครับเราเปิดพระคัมภีร์ออนไลน์แล้ว copy พระคัมภีร์มาทั้งข้อเลยนะครับแล้วก็มาใส่ในนะครับพื้นที่แล้วก็ใช้แบ็คกราวด์เป็นสีนะฮะดำแบบโปร่งๆนะครับไม่ทึบนะฮะเอาละครับเรามาดูด้วยกันนะครับผมได้เตรียมรูปผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้ไว้นะครับคนละรูปกันนะฮะคือรูปนะครับที่มาใส่เราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับอายุตัวอย่างเช่นเอาออกไปก่อนนะครับดีลีทไปก่อนผมยังคงงานไว้ก่อนนะครับที่ทำไว้นะครับเราดึงรูปมาใหม่นะครับรูปที่เราดาวน์โหลดมาจาก Google นะครับเนื่องจากเราอ่านพระคัมภีร์ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นรูปเนี่ยการอ่านพระคัมภีร์นะครับเมื่อกี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้นะฮะผมดึงเข้ามานะครับโอเคนะครับอย่างที่บอกไว้รูปภาพนะครับเราสามารถดึงนะครับยืดไปได้เลยนะครับตามความต้องการนะครับอันนี้เราก็ดึงยืดไว้ก่อนนะครับยังไงก็มาตัดออกได้ทีหลังไม่มีปัญหานะครับเอาแล้วครับเราได้รูปมาแล้วนะครับอย่างที่บอกไว้เนื่องจากว่าเราตั้งนะครับงานเราเป็น16ต่อ9นะครับชิ้นงานของเรานะฮะแต่รูปอันนี้มันไม่เต็ม16ต่อ9นะครับซ้ายขวานี่เต็มนะฮะซ้ายขวาเต็มแต่บนล่างไม่เต็มสังเกตนะครับจะมีนะฮะช่องสีดำเล็กๆตรงนี้นะครับข้างบนด้วยนะครับนี่แสดงว่ารูปนี้ไม่เต็ม16ต่อ9นะครับวิธีแล้วก็คือเราก็ไปที่นะครับคำสั่งอันนี้จำได้ไหมครับตัวซูมอินซูมเอานั่นเองนะฮะแล้วก็มากดเครื่องหมายเท่ากับนะครับทุกครั้งจำนะฮะถ้าต้องการดึงภาพให้เต็มนะครับเริ่มต้นกับสุดสิ้นสุดเท่ากันทั้งหมดนะครับเราต้องกดเครื่องหมายเท่ากับนะฮะจากนั้นก็ใช้นิ้วมือเรานะครับนะครับขยายรูปให้เต็มไปเลยนะครับเนี่ยเราสังเกตนะครับตอนนี้สีดำข้างล่างกับข้างบนไม่มีนะครับตอนนี้รูปเต็มสี่เหลี่ยมก็เรียกว่า16ต่อ9นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็โอเคไปนะฮะลองดูอีกครั้งนึงนะครับ16ต่อ9นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนะครับพอดีก็มีอีกรูปอยู่ข้างหน้านะครับผมต้องขออนุญาตที่จะทำใหม่อีกรอบนึงนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราได้รูปผู้หญิงนะครับเด็กผู้หญิงอ่านพระคัมภีร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มบันทึกเสียงนะครับสมมุติเราสมมุติว่าเราเปิดเสียงมาเพลงบรรเลงมาดังสักระยะหนึ่งก็เหมือนที่นี่ฮะเห็นไหมดังมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มบันทึกเสียงนะครับเราสมมุติตามไปเลยนะครับ
มีเพลงบรรเลงดังขึ้นมาสักระยะหนึ่งนะสักประมาณสัก5หรือ6วินาทีประมาณนั้นนะครับโดยประมาณแล้วก็มาร์กจุดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับและมาดูที่วงกลมสังเกตจะมีรูปไมโครโฟนเห็นไหมครับ REC Record แล้วก็กดไปที่ไมโครโฟนพอกดปุ๊บนะครับนะสังเกตว่าจะขึ้นนะแถบเสียงนะครับที่เราพูดตอนนี้เรายังไม่ได้บันทึกนะฮะเราเพียงแต่ว่าเช็คดูตอนนี้เนี่ยครับเสียงเข้านะครับจากนั้นถ้าเราจะบันทึกนะครับจะมีคำว่าเริ่มอยู่ด้านล่างนะครับเราก็มาเตรียมข้อบัญชีนะฮะก็คือเราอาจจะมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งอย่างนี้ผมมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อคนดูพระคัมภีร์ออนไลน์นะครับเราก็ไปค้นดูว่าไม่มีข้อไหนที่เราอยากจะอ่านตอนนี้ผมค้นมาแล้วคือมัทธิวบทที่21นะข้อที่19แล้วก็เปิดออกมาเพื่อที่จะนะใช้ในการที่จะอ่านนะบันทึกเสียงนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วใช่ไหมครับทุกอย่างพร้อมนะฮะเราก็กดเริ่มนะครับพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อที่19และเมื่อทอดพระเนตรไปทรงเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางก็ทรงดำเนินเข้าไปใกล้เห็นต้นมะเดื่อนั้นไม่มีผลมีแต่ใบเท่านั้นจึงตรัสกับต้นมะเดื่อนั้นว่าเจ้าจงอย่าผลิผลอีกต่อไปสมมุตินะครับตอนนี้สมมุติว่าผมอ่านผิดพี่น้องก็หยุดปุ๊บนะครับจริงๆเรามีเสียงอ่านมาแล้วนะครับนะฮะสีม่วงนี่คือเสียงที่เราอ่านบันทึกแต่ในผมสมมุติเกิดเราอ่านผิดเราก็หยุดนะครับและดีลีทไปเลยนะครับอย่าไปเสียดายนะฮะก็เริ่มอ่านใหม่เพราะการอ่านพีเนี่ยก็ต้องมีการอ่านนะครับคำวรรคทิ้งจังหวะที่ถูกต้องด้วยนะครับเอาลองฝึกอ่านใหม่นะครับก็ไปที่ไมโครโฟนนะครับและทุกอย่างพร้อมเราก็เริ่มพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อที่19กล่าวว่าและเมื่อทอดพระเนตรไปทรงเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางก็ทรงดำเนินเข้าไปใกล้เห็นต้นมะเดื่อนั้นไม่มีผลมีแต่ใบเท่านั้นจึงตรัสกับต้นมะเดื่อนั้นว่าเจ้าจงอย่าผลิผลอีกต่อไปทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปโอเคนะครับตอนนี้ผมได้เสียงบันทึกมาแล้วนะครับคือเส้นสีม่วงนี่เองนะฮะนี่คือเสียงบันทึกนะครับเส้นสีม่วงนะครับเราลองเช็คซาวด์ดูนะครับเดี๋ยวนะฮะลองดูนะครับแล้วก็เส้นม่วงมาแตะที่เส้นสีแดงนะครับเริ่มเพลย์เช็คซาวด์พระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อที่19กล่าวว่าและเมื่อทอดพระเนตรไปทรงเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางโอเคนะครับเสียงที่เราบันทึกเนื่องจากว่าเราพูดนะครับโดยไม่ใช่ไมโครโฟนนะครับเสียงอาจจะเบาเกินไปนะวิธีก็คือเราต้องเพิ่มเสียงนะครับก็แตะไปที่เสียงนะครับเราไปเพิ่มที่ลำโพงเห็นไหมฮะเราจะมีลำโพงที่นี่นะครับเราก็เพิ่มที่นี่ก่อนเลยนะครับอัตโนมัติขึ้นไปก่อนเลยนะครับสำหรับที่ทำงานนะฮะผมจะเพิ่มตัวนี้และผมจะเพิ่มตัวนี้ขึ้นไปประมาณ150นะฮะจาก100นะครับผมก็เพิ่มไปประมาณเนี่ย150นะครับแล้วก็โอเคลองเช็คซาวด์ดูอีกทีหนึ่งก็ทำมัทธิวบทที่21 19นะครับเราก็ได้เสียงที่เราพอใจแล้วนะครับจากนั้นนะฮะเราก็มาหาเพลงบรรเลงนะครับที่จะมาใช้ประกอบซาวด์นะครับให้เราสังเกตใช่ไหมฮะเนี่ยนะครับส่วนที่เหลือนะครับตรงนี้นะฮะมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปเศษที่เหลือของเสียงตรงนี้ที่ไม่ใช่นะครับเราแตะให้เป็นสีเหลืองเพื่อตัดออกนะครับแล้วก็มาดูที่กรรไกรนะครับกดที่กรรไกรตัดเสียงออกนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันดูว่าต้องเข้าไปเท่าไหร่พระธรรมมัทธิวบทนะครับพระธรรมบรรทัดส่วนที่ไม่ต้องการเราก็ตัดออกนะครับพระธรรมมัทธิวโอเคนะครับละเอียดนี้นะครับพี่น้องเพราะว่างานเนี่ยนะครับจะได้ออกมาสวยงามนะครับตอนนี้นะครับเราได้เสียงที่เราได้เซตทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราเพิ่มความดังเท่าที่เราพอใจแล้วนะครับเอาแล้วครับคราวนี้เราต้องมาหาเพลงนะเสียงเพลงก็ต้องเริ่มดังตั้งแต่นะจุดเริ่มต้นใช่ไหมผมขออนุญาตที่จะหดชิ้นนั้นไปก่อนจะได้ไม่ตีกันนะครับโอเคนะฮะเราก็เริ่มตั้งแต่รูปเด็กผู้หญิงนะครับเพลงมาจากที่ไหนครับนี่ฮะดูที่วงกลมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
สังเกตนะครับคำว่า audio เราก็ไปกดที่ audio เห็นไหมครับก็จะขึ้นเพลงที่เราดาวน์โหลดไว้ในเครื่องนะครับอันนี้เป็นเพลงที่เราดาวน์โหลดมาต่างหากนะครับส่วนเพลงที่นะครับเราดาวน์โหลดจากนะครับตัวตลาดจำได้ใช่ไหมครับที่เราสามารถไปดาวน์โหลดเพลงไปดาวน์โหลดเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับนั่นก็อีกเรื่องนึงครับคนละส่วนกันนะคนละส่วนกันนะครับแต่เราเนี่ยนะครับเรามาใช้เพลงนะครับที่มาจากนะครับที่เราดาวน์โหลดนี่เป็นเพลงถ้าเป็น BKT นี่ก็คือ backing track ก็คือเป็นเพลงบรรเลงเท่านั้นนะครับไม่มีเสียงร้องนะครับแต่ถ้าเป็นเพลงอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ BKT นี่ผมดาวน์โหลดของ W501 มาเช่นเพลงว่าผู้รอคอยนะครับเห็นไหมครับเพราะจะมีเครื่องหมายบวกกับเท่ากับเท่ากับตรงนี้ก็คือหยุดนะนะครับอันนี้บวกนะครับก็คือเพลงเนี่ยนะครับจะลงมาอยู่ที่ชิ้นงานเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาเพลงนี้นะครับเราลบออกไปก่อนนะครับเพียงแต่ว่าพี่น้องคุ้นเคยนะครับเวลาจะหาเพลงก็มาดูที่ออดิโอนะครับแล้วก็ดูเพลงที่เราจะนำมาใช้นะสมมุติว่าผมจะใช้เพลงนี้นะครับเราลองฟังดูก่อนได้นะครับทุกเพลงนะครับเราแตะไปก่อนนะครับเขาจะเล่นอัตโนมัติเนี่ยเขาจะเล่นอัตโนมัติให้เราฟังก่อนถ้าเราโอเคกับเพลงนี้นะครับเราก็กดเครื่องหมายบวกปุ๊บเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยเพลงมาอยู่ที่ไทม์ไลน์ด้านล่างแล้วนะครับนะเอาเราลองเพลย์ดูนะครับเราโอเคไปก่อนเราเพลย์ดูเนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยเพลงเข้ามาแล้วนะครับเราปล่อยเพลงให้ไหลไปสักแป๊บหนึ่งนะครับพระธรรมมัทธิวบทที่เอาละตัวนี้สำคัญนะครับเมื่อเพลงมาถึงตำแหน่งที่เราวางเสียงอ่านพระคัมภีร์ไว้ตรงนี้ดูไว้ดีๆนะครับเราแตะที่เสียงเพลงนะครับนะครับโอเคนะตอนนี้เราแตะเสร็จปุ๊บนะครับคำสั่งด้านขวามือจะมาละนะครับเราต้องทำการเฟดเพลงตรงนี้นะครับคือเฟดลงเพลงจะต้องเบาลงเพื่อให้เสียงอ่านพระคัมภีร์นั้นดังกว่าเพลงนะครับเราก็ไปคำสั่งตัวนี้นะครับนี่นะฮะแตะเข้าไปโอเคนะครับเห็นเป็นวงกลมบวกนะครับวงกลมลบนะครับแล้วเห็นนะ 100% ที่นี่นะครับดูดีๆนะครับในเมื่อ นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการอ่านใช่ไหมครับเพราะนั้นเพลงเนี่ยก็ต้องเฟดมาก่อนนิดนึงแล้วก็ถอยหลังกลับไปแบบนี้นะครับจุดนี้สำคัญนะครับโอบวก1จุดเห็นไหมฮะตอนนี้เกิดจุด1จุดละนะครับจำไม่ง่ายนะครับจะต้องเป็น2จุดจุดนี้นะครับเป็นจุดเริ่มจุดที่2เมื่อเราเข้ามาในเสียงอัมพีนิดหนึ่งนะครับเราก็กดบวกโอบวกอีกครั้งหนึ่งก็เป็นจุดที่2จำไม่ง่ายว่างานเนี่ยจะต้องมี2จุดเสมอนะครับจุดแรกกับจุดที่2นะครับเอาละเราก็เลื่อนไปข้างหลังนะสิ้นสุดเสียงอัมพีตรงนี้เห็นไหมครับเพลงจะต้องเริ่มดังขึ้นเอาละเรากด1จุดจำไม่ดีนะครับหน้า2หลัง2เห็นไหมฮะหน้า2หลัง2คือ2จุดหน้า2จุดหลังเราจะต้องเฟดนะเสียงช่วงนี้ลงถูกไหมครับวิธีก็คือเรามาจุดที่2ตรงนี้นะครับจุดที่2นะครับให้ตรงนะครับให้เส้นสีแดงเนี่ยตรงกับจุดมาร์คนะครับสีแดงนะครับแล้วเราก็ดึง 100% ตรงนี้ลงมาเห็นไหมครับสังเกตไหมครับตรงเส้นเพลงเห็นไหมครับสังเกตนะฮะถูกโยกลงก็คือถูกเฟดลงผมมักจะใช้ประมาณ17นะครับ16 17โดยประมาณนะครับ17นะครับใช้ปากกาบางทีมันก็ลื่นฮะไม่เป็นไรฮะ16 17นะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านหลังนะครับเหมือนกันให้เส้นสีแดงมาตรงกับจุดนะฮะผ่ากลางพอดีนะฮะนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะดึงลงมาเหมือนกันเป็น17เท่ากันก็คือข้างหน้าข้างหลังต้องเท่ากันสังเกตไหมครับตอนนี้เพลงนะครับเฟดลงเห็นไหมฮะนี่ตรงนี้นะครับเฟดลงเบาลงมาเรื่อยๆจนแท่งนะครับก็มีเสียงอ่านพระคัมภีร์แล้วก็เบาไปเรื่อยๆนะครับนะเบาไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับ
มันหลุดไปนิดนึงนะจนทั้งเสียงอัมพีจบนะครับเราก็ให้เพลงสังเกตไหมฮะเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะฮะก็ค่อยถูกดันขึ้นไปจนถึง 100% ชัดเจนนะครับนี่นะฮะเอาละครับสมมุติว่าเราให้เขาฟังเพลงมาสักระยะหนึ่งค่อยจบชิ้นงานสมมุติจะจบที่นี่ที่เหลือเราต้องตัดออกถูกไหมครับไปแตะที่รูปกรรไกรจะมาครับตัดด้านหลังใช่ไหมฮะตัดฝั่งนี้ก็ต้องดูฝั่งนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมสีขาวอยู่ฝั่งนี้ก็ตัดไปนะกดไปเห็นไหมเพลงก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มาหากรรไกรนะครับแล้วก็ตัดออกเอาละแล้วแตะที่เพลงอีกกลับมาที่คำสั่งนี้เหมือนเดิมเรามาร์กอีก1จุดนะครับอันนี้คือจะเสร็จงานแล้วนะครับเราต้องการเฟดเสียงเพลงลงโอบวกเห็นไหมฮะจุดสีแดงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดันมาสุดเลยครับโอบวกจากนั้นเราลดเสียงลงเหลือ0เลยนะครับลองเทสดูนะครับโอเคไปก่อนแล้วเทสดูว่ามันเฟดลงยังไงเห็นไหมครับเพลงค่อยๆเบาลงจนเงียบสนิทเลยเอาละคราวนี้เราก็เช็คงานทั้งหมดนะครับเริ่มต้นตั้งแต่จุดนี้นะครับเพลงจะดังเข้ามาก่อนถูกต้องไหมครับจากนั้นก็เฟดลงแล้วก็เราจะได้ยินเสียงอ่านพระคัมภีร์เริ่มนะครับพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อที่19กล่าวว่าและเมื่อทอดพระเนตรไปทรงเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางก็ทรงดำเนินเข้าไปใกล้เห็นต้นมะเดื่อนั้นไม่มีผลมีแต่ใบเท่านั้นจึงตรัสกับต้นมะเดื่อนั้นว่าเจ้าจงอย่าผลิผลอีกต่อไปแต่ใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปเห็นไหมครับช่วงที่อ่านพระคัมภีร์ใช่ไหมฮะเพลงก็จะเบาลงเมื่ออ่านพีเสร็จแล้วเนี่ยเพลงก็ค่อยๆดังขึ้นมาและค่อยๆดังขึ้นไปเรื่อยๆจนทั้งจนจบเพลงนะจบชิ้นงานไม่ใช่จบเพลงจบชิ้นงานเนี่ยเราก็ทำเฟดไว้ข้างหลังถูกไหมฮะเนี่ยจำได้นะครับเสียงเพลงก็จะค่อยๆเบาลงเบาลงจนเงียบไปนะครับเอาละเราผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วนะครับเรายังคงมีอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือเราจะพิมพ์นะครับหัวข้อพระคัมภีร์กับเนื้อพระคัมภีร์นะฮะเนื้อหาพระคัมภีร์นะครับเรามาดูที่นี่ก่อนก็ช่วงที่มีเพลงเข้ามาปุ๊บนะครับเราอาจจะพิมพ์นะครับเหมือนที่ผมทำไว้นะครับข้างหน้าเห็นไหมครับเนี่ยพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อที่19ใช่ไหมครับเอาละเราก็พิมพ์เริ่มตรงนี้เหมือนกันนะครับเข้ามานิดนึงนะครับจากขอบชิ้นงานเราเข้ามานิดนึงนะครับวิธีพิมพ์นะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะเราก็ไปที่เลเยอร์ใช่ไหมครับเรามาที่เลเยอร์มาที่ตัว T นะครับพร้อมที่จะพิมพ์แต่ว่าพระคัมภีร์นะครับเราก๊อปมาดีกว่านะครับเราก็กลับไปนะครับนะไปที่พระคัมภีร์ออนไลน์นะครับนี่ผมเสิร์ฟไปแล้วนะครับเมื่อเราเจอนะครับเนี่ยมัทธิวนะครับผมใช้เวอร์ชัน1971นะครับมาทำมัทธิวบทที่21ข้อที่19เนี่ยทั้งหมดนี้เลยนะครับเราก็แตะปุ๊บข้างล่างก็จะนะครับขึ้นมาเลยนะครับมีนี่ฮะคัดลอกเห็นไหมครับเรากดคัดลอกปุ๊บคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดเห็นไหมครับเราก็สลับไปที่โปรแกรมแอปคายมัสเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้เรากลับมาที่ตัวแป้นพิมพ์คายมัสเซอร์นะครับแต่เราก็ copy พระพีออนไลน์มาแล้วครับเราก็มาแตะที่นี่เห็นไหมครับมีคำว่าวางนะแล้วก็วางไปเห็นไหมครับพระคัมภีร์ที่มาจากพระคัมภีร์ออนไลน์ตัวนี้ถูกก๊อปปี้มาไว้ที่นี่แล้วนะครับเราจะลบที่ไม่ต้องการออกไปก่อนนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็แตะลบไปนะลบไปนะครับเอาละอาจจะเหลือไว้นะครับเนี่ยมัทธิว21ข้อ49นะครับฉบับ1971นะครับตัวเครื่องหมายต่างๆเราลบไปด้วยนะครับละเอียดนิดตรงนี้นะฮะตรงนี้เราไม่เอาเอาลบไปนะครับจากนั้นเราก็เริ่มที่จะนะครับแบ่งบรรทัดนะครับนะครับเราแบ่งบรรทัดนะฮะ enter นะครับวันนั้นไม่มีผลมีแต่ใบเท่านั้นจึงเราแยกบรรทัดไปเราได้แล้วนะครับเราก็ตกลงเห็นไหมฮะตอนนี้เนื้อหาพระคัมภีร์ทั้งหมดก็มาอยู่ตรงหน้าจอละนะครับ
เอาละสมมติเราย่อนิดหนึ่งนะฮะสังเกตว่าถ้าเราปล่อยเป็นตัวสีขาวเราก็มองอะไรไม่เห็นเลยใช่ไหมนะครับมันข้างหลังกับตัวอักษรเนี่ยมันจะกลืนกันนะครับวิธีแรกนะครับส่วนใหญ่นะผมจะมาที่เงาก่อนนะเรื่องตัวอักษรนะครับเงาผมใส่เงาไปก่อนอ้าวโอเคไหมถ้ายังอีกนะครับผมก็ไปที่อันนี้สำคัญมากเนี่ยสีพื้นหลังผมใช้บ่อยนะครับมันเป็นพื้นหลังแบบสีบางๆนะครับเพื่อรองพื้นให้ตัวอักษรเนี่ยเด่นขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมครับตัวอักษรเด่นขึ้นมาถ้าอีกปุ่มหนึ่งก็คือทั้งแผ่นเลยนะครับเราจะเอาทั้งแผ่นไหมหรือเอาเฉพาะแค่ตัวอักษรก็อยู่ที่เราเลือกนะครับโอเคชัดเจนนะครับตอนนี้ตัวอักษรเนี่ยนะครับถูกรองพื้นด้วยแผ่นสีดำบางๆเรายังคงเห็นรูปนะครับแบบยังเห็นแก้มนะของเด็กยังเห็นพระคัมภีร์นะครับเอาละครับเราได้แล้วใช่ไหมฮะอันนี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยมันก็คือเนื้อหาพระคัมภีร์ใช่ไหมครับมันก็ต้องมาอยู่ตรงสีม่วงถูกไหมครับเดี๋ยวนะปากกาทำงานไหมทำงานโอเคเห็นไหมครับก็ยืดมานี่เนี่ยใช่ไหมครับเราก็ใส่การเคลื่อนไหวตอนเข้านะเราเลือกสมมติว่าผมไม่เป็นแบบเฟดเข้ามาเนี่ยจางหายโดยปกติผมจะใช้ประมาณ 1.5 นะทั่วๆไปเลยนะครับก็คือพอเริ่มอ่านพีนะครับพระบีเข้ามาพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อที่19กล่าวว่าและเมื่อทอดพระเนตรไปทรงเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางแล้วก็ปล่อยไปจนจบนะครับพอตอนจบนี่นะฮะเราอาจจะยืดนะครับฟลอนมานิดหนึ่งการเคลื่อนไหวตอนออกเห็นไหมครับจบงานละผมก็จางหายเหมือนเดิมก็คือเฟดนั่นเองก็ใช้ 1.5 เหมือนเดิมนะครับลองเทสดูตรงนี้นิดนึงทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปเห็นไหมครับเร็วไปไหมถ้าเร็วไปเราก็ยืดไปอีกนิดหนึ่งนะครับอันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปเนี่ยค่อยๆเฟดหายไปเห็นไหมครับตอนนี้เราก็ได้นะครับข้อพิมพ์มาแต่หัวข้อนี่เราพิมพ์เพิ่มกันไปอีกนะครับเราก็แตะที่เลเยอร์อันนี้เราพิมพ์ได้เลยนะพระธรรมเห็นไหมครับมัทธิวนะครับพระธรรมมัทธิวมัทธิวยี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับข้อที่19ผมบางทีก็พิมพ์ผิดอยู่บ่อยนะ21นะครับข้อที่19โอเคเรียบร้อยเราดึงให้ใหญ่เลยนะเป็นหัวข้อนะครับเนี่ยพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อที่19ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะใส่เป็นขอบเลยนะครับเนี่ยนะเป็นขอบเลยนะครับพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อที่19ขอบเสร็จแล้วผมก็อาจจะมาเปลี่ยนสีให้เด่นขึ้นมาเป็นสีเหลืองเห็นไหมตอนนี้นะฮะเป็นตัวอักษรสีเหลืองขอบสีดำเพื่อเด่นขึ้นจากนั้นแล้วก็นะครับผมมาใช้คำว่าป๊อปขึ้นมาแบบนี้นะครับเลือกวิธี 1.5 เหมือนเดิมนะฮะให้ป๊อปขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงยืดไปให้เกือบถึงกับนะฮะเนื้อหาพระคัมภีร์แล้วเราอาจจะให้ออกยังไงมาดูนะครับผมอาจจะเลื่อนขึ้นปุ๊บนะครับ 1.5 นะครับลองเทสดูนะครับเพลย์มาละนะครับป๊อปขึ้นมาพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อที่19เห็นมั้ยขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วเดี๋ยวจะเลื่อนหายไปพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อที่19กล่าวว่าและเมื่อทอดพระเนตรไปทรงเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางก็ทรงดำเนินเข้าไปใกล้เห็นต้นมะเดื่อนั้นไม่มีผลมีแต่ใบเท่านั้นจึงตรัสกับต้นมะเดื่อนั้นว่าเจ้าจงอย่าผลิผลอีกต่อไปทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปปั๊บนะหายไปแล้วก็มีเพลงบรรเลงไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะเฟดลงช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับเฟดละนะเฟดละ
เงียบละจบนะโอเคนะครับยาวนิดในวันนี้นะแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เทคนิคขั้นตอนอะไรไปหลายอย่างนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาถึงตอนเซฟงานออกไปตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับลบงานข้างหน้าก่อนแล้วกันนะครับลบทิ้งนะงานตัวอย่างเมื่อกี้นะผมลบทิ้งเลยนะครับอันนี้นะครับลบไปตอนนี้งานที่เราทำเพียวๆเมื่อกี้นี่เลยนะฮะเราทำเพียวๆเลยนะครับนะสมมุติว่าผมต้องการเอาโลโก้นะครับของผมมาใส่ที่นี่นะครับเราไปที่เลเยอร์นะครับก็ไปที่มีเดียนะครับก็ไปดูว่าโลโก้เราอยู่ที่ไหนนะครับสมมุตินะครับผมมาดูนะครับเนี่ยโลโก้นะครับโลโก้ที่จะมาใส่ตรงนี้ต้องเป็นนามสกุลปิงนะครับเนี่ยก็คือโปร่งเป็นแผ่นใสนะผมดึงเข้ามานี่ฮะเห็นไหมครับเราย่อได้แล้วก็เลื่อนแล้วก็มีนะครับแล้วก็กดโลโก้ที่จะจัดนะครับหรือโลโก้ channel ของเราแล้วก็ไว้ตรงมุมได้นะฮะเมื่อโลโก้เข้ามานะครับเราต้องดึงไปให้จนสุดชิ้นงานเหมือนกันนะเนี่ยดึงไปให้สุดชิ้นงานเหมือนกันนะครับก็พูดง่ายเทสดูเมื่อจบแล้วเนี่ยโลโก้ยังอยู่ชิ้นงานทุกอย่างก็อยู่ครบเหมือนเดิมนะครับทีนี้โลโก้จะเข้ายังไงส่วนใหญ่ก็จะเฟดนะครับเนี่ยเราก็ตีเฟดจางหายนี่แหละ 1.5 นะครับโอเคเอาละคราวนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะเซฟงานชิ้นนี้นะครับออกไปนะฮะวิธีเซฟก็คือนะฮะดูปุ่มที่ข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้นะขวามือสุดเลยนะครับแล้วกดเลยฮะปั๊บนะครับเขาจะมาขึ้นนะเฟรมเรทความละเอียดต่างๆอยู่ตรงนี้นะฮะเราจะเลือกนะครับผมทำงานส่วนใหญ่ก็เป็น Full HD ไม่ใช่ HD นะครับผมเป็น Full HD คือ 1080p นะครับ30เฟรมเรทนะครับผมเลือกตรงนี้มันเลื่อนได้นะครับเนี่ยเราเลื่อนได้นะครับจะ720นะฮะผมใช้ตัวนี้นะครับนี่ก็เลื่อนได้นะครับเพราะผมใช้30นะครับก็ดูตรงนี้นะฮะเนี่ยประมาณ54เมกะไบต์นะครับเขาจะบอกชิ้นงานถ้าเราเลื่อนตรงนี้อีกนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะเห็นไหมครับก็เลื่อนมากลางๆนะตอนนี้ขึ้นมาจากนะครับ50ตอนนี้เป็น100แม็กเลยก็คืองานที่เราตัดต่อเมื่อกี้นี้มีเนี่ยพื้นที่100เมกะไบต์ถ้าเราโอเคทุกอย่างเรียบร้อยเรากด export ปั๊บเห็นไหมเห็นไหมจะมีแถบสีแดงวิ่งนะครับถ้าเครื่องเรา CPU แรงนะครับมันก็จะเร็วแต่ถ้าไม่แรงนะครับก็จะช้าเสร็จแล้วนะครับเนี่ยงานจะบอกว่าเนี่ยไม่มีชื่อนะฮะเนี่ย 1080p ตอนนี้งานเราเสร็จแล้วนะครับเราก็ออกไปดูที่อะไรครับแกลเลอรี่เอาละเราเปิดเสียงนะฮะเราเปิดเสียงเข้าไปใกล้ถึงต้นมะเดื่อนั้นไม่มีผลมีแต่ใบเท่านั้นจึงตรัสกับต้นมะเดื่อนั้นว่าเจ้าจงอย่าผลิผลอีกต่อไปทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งโอเคนะครับมันก็เป็นงานไฟวิดีโอ1ชิ้นที่เราตัดต่อออกมานะครับจบวันนี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับอย่างน้อยก็ใช้เวลากันเกือบ30นาทีแต่ก็ลงในรายละเอียดมากพอสมควรนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เห็นถึงการทำงานนะครับวันนี้ได้หลายขั้นตอนนะครับโอเคครับขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าพรครับสวัสดีครับ